ค่ะครับสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับนี่เป็นรายการภาคพิเศษนะครับรายงานข่าวจากพี่อะไรนะลืมชื่อไปแล้วเนี่ยแพมเบล่าบาวเดนหรือเปล่านะพี่แพมนะครับกลับมาพบกับพวกเราจากที่เมื่อก่อนพูดเมืองไทยในฝันเนี่ยเราก็ห่างหายกันไประยะหนึ่งนะครับวันนี้พี่แพมโทรเข้ามาน่าจะมีข่าวสำคัญมาแจ้งพี่แพมสวัสดีท่านผู้ฟังเผื่อไว้ด้วยครับสวัสดีค่ะพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องที่มีหัวใจประชาธิปไตยทุกท่านค่ะครับมีอะไรน่าสนใจบ้างครับพี่คืออย่างนี้นะคะจะเล่าให้พี่น้องหรืออาจารย์ฟังนะคะว่าที่เดินทางไปเมืองไทยมาก็ได้ข้อมูลมาหลายอย่างนะคะในการช่อโกงตั้งแต่สถานตำรวจจนถึงหมู่ตำบลแล้วก็จังหวัดระดับนี้ค่ะมันมีการช่อโกงกันพิสดารมากนะคะที่มีประสบการณ์เขาได้ไปเห็นมากับตาแล้วก็ได้สัมผัสมากับด้วยตัวเองเลยอะค่ะก็อยากจะเล่าให้พี่น้องฟังนะคะอาจารย์ค่ะพี่พัดใช้เวลาเต็มที่เลยแล้วก็ไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบสบายสบายเล่าไปเลยนะใช้เสียงหวานๆของพี่ให้เต็มที่สบายสบายเลยอะเชิญเลยครับคืออย่างนี้นะคะที่ได้สัมผัสมานะคะมันแปลกมากเลยค่ะว่าคือหนึ่งเนี่ยนะการช่อโกงกันเนี่ยมันดิฉันเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นเนี่ยค่ะว่ามันเป็นลักษณะที่ช่อโกงที่ผิดปกติมากนะคะคืออย่างนี้นะคะที่หมู่บ้านเนี่ยค่ะไม่ขอเอ่ยชื่อนะคะที่หมู่บ้านหรือจังหวัดเนี่ยนะคะมันมีลักษณะแบบนี้คือผู้ใหญ่ในบ้านเนี่ยค่ะผู้ใหญ่หรือจะเป็นจะเป็นกำนันเนี่ยค่ะมันเป็นลักษณะที่แบบว่าให้ประชาชนเมื่อปี2554นะคะทำสัญญาเงินกู้เขาบอกเงินล้านแต่มันไม่ใช่เงินล้านคือล้านแรกอ่ะเป็นเงินของท่านทักษิณชินวัตรที่ท่านเคยทำให้มาตั้งแต่สมัยท่านดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นกองทุนหมู่บ้านใช่ไหมคะอันนั้นเป็นเงินถูกต้องตามกฎหมายนะคะอันนี้ก็โอเคไม่มีปัญหาก็จะมีคณะกรรมการอยู่ที่ตัวอำเภอทุกที่อะค่ะแล้วจะมีคณะกรรมการก็คือมีพัฒนากรเนี่ยนะคะเป็นหัวหน้าจะคอยคุมแต่ละหมู่บ้านแต่ละจังหวัดเนี่ยว่าเงินกองทุนหมู่บ้านมาแบบไหนแบบไหนใช่ไหมคะแต่ตอนนี้มันมีการช่อโกงแบบนี้ค่ะคือหนึ่งทีนี้พอท่านทักษิณได้เจอรัฐประหารไปปุ๊บเนี่ยเองตัวเงินตัวนี้เราไม่รู้ว่าเป็นยังมายังไงต่อไปมันรู้สึกหายไปหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่แน่ใจนะคะแต่ไปสัมผัสมาเนี่ยมันจะมีล้านสองล้านสามล้านสี่เข้ามาแต่มันไม่ใช่เงินของรัฐบาลลักษณะจะเป็นเงินฟอกนะคะคือเป็นอย่างนี้นะคะจะขอเล่าให้พี่น้องทั่วโลกได้ฟังว่าอันนี้ฟังไว้ด้วยนะคะแล้วพยายามบอกแต่บอกพี่น้องของเราที่ต่างจังหวัดเลยนะคะว่าให้ระวังให้มากที่สุดก็คือหนึ่งสมมติว่านายกเนี่ยไปทำสัญญาเงินกู้ไว้เมื่อปี54แต่นายกได้สินสำเนาถูกต้องให้เขาคือ1บัตรประชาชนแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านถูกต้องใช่ไหมคะแต่ว่านายกนี่ไม่ได้ระบุว่าขอกู้เงิน 50,000 แต่นายกระบุว่าขอกู้เงินเนี่ยของทางราชการนี่คือเงินล้านเนี่ย 15,000 บาทนะคะแต่คณะกรรมการดีนะคะคณะกรรมการที่หมู่บ้านจะต้องมีถึง10คนใช่ไหมคะคนแรกก็คือต้องเป็นกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านนะคะหรืออบต.นะคะแล้วทีนี้ก็จำพวกกรรมการที่สำคัญมากเขาจะเห็นประชาชนตามหมู่บ้านตามชนบทง่วงเง่าเต่าตุ่นเนี่ยเขาจะไปปลอมเอกสารเลยนะคะว่าเป็นเงินทั้งหมด 50,000 นายกได้กู้เงินเป็นเงิน 50,000 แต่นายกมีใบสัญญากู้เงินว่าแค่ 18,000ทีนี้ไม่ใช่อย่างนั้นเลยเขามีการปลอมเอกสารได้นะคะแล้วเขาจะหลอกให้ประชาชนในหมู่บ้านหลายๆที่เนี่ยหมู่บ้านไหนที่จะพอหลอกได้เนี่ยให้เปิดสมุดธนาคารทุกที่เลยนะคะเปิดทุกที่เสร็จปุ๊บเนี่ยสมมติว่าอย่างตัวนางจอเนี่ยไม่ได้กู้เงินแต่ไปทำกู้ไว้แต่ยังไม่ได้เงินนะคะแต่ไปทำทิ้งไว้แต่ปรากฏว่ามีเงินเข้ามาถึง 50,000 บาทในสมุดบัญชีของนางจอแต่ 50,000 บาทนี้นางจอไม่ได้ใช้แม้แต่บาทเดียวนะคะไล่ไปเลยนายกนายขอนายงอหรือนางจอนางจอหรือว่านางงอไล่ไปเลยค่ะคนละ 50,000 คนละแสนอย่างเงี้ยค่ะแล้วคณะกรรมการนี่นะคะแปลกมากด้วยคือสมมติว่าเขาทำแบบฉลาดนะคะแต่ฉลาดแกมโกงคือสมมติว่า
นางจอเนี่ยปี54เนี่ยเข้ามา 50,000 แต่นางจอไม่รู้ตัวเองไม่รู้เลยว่าตัวเองเนี่ยได้เป็นหนี้โดยที่ไม่รู้ตัวนะคะทีนี้พอ54ผ่านไปปึ๊บทางคณะกรรมการปึ๊บก็จะกู้เข้ามาใหม่อีกเป็นเงินฟอกจากไหนแล้วไม่รู้มาใหม่อีกนะคะแล้วก็จะมีเงินเนี่ยเมื่อปี55เนี่ยค่ะก็เบิกอีกก็มีเงินเข้ามาอีกเป็นคือแสนนึงค่ะคือนางจอนี่ต้องเป็นหนี้แสนนึงละเพราะอะไรรู้มั้ยเพราะมันมีเข้ามาปี54 50,000 55 50,000 นี่ก็เป็นแสนนึงใช่มั้ยคะนี่โดยไม่รู้ตัวแต่ว่าเขาเบิกเงินเนี่ย 50,000 เนี่ยเมื่อปี55ไปใช้หนี้เมื่อปี54เนี่ยเขากลับไปกลับมาแบบนี้ค่ะก็เหมือนกับเหมือนกับช่อโกงประชาชนเป็นหนี้โดยไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นหนี้เขาเป็นแสนนะคะแล้วอย่างนี้นะคะทีนี้ยกตัวอย่างว่าก็คือแนะนำพอเรื่องมันเริ่มแตกปุ๊บแต่แต่ละหมู่บ้านมันเริ่มแตกเนี้ยค่ะเราก็อยากจะแนะนำพี่น้องนะคะที่โดนแบบนี้พี่น้องเราก็มาคิดตึกตรองว่าเราอยากจะแนะนำพวกเขาแต่รู้สึกมันก็คนนั้นก็กลัวคนนี้ก็กลัวแล้วก็เฉยเฉยนะคะก็เลยโทรคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆคนที่รู้จักเขาก็บอกว่าให้ไปแจ้งความนะคะข้อดีที่หนึ่งให้ไปแจ้งความเสร็จเอาใบแจ้งความนี้ไปให้รักษาการแทนในอำเภอหรือนายอำเภอก็ได้นะคะแล้วนางทนายอำเภอเนี้ยเขาก็จะตั้งคณะกรรมการสอบสวนคือหนึ่งต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนไปที่หัวหน้าของพัฒนากรแต่นะคะแต่มันมีเกิดแล้วค่ะตอนนี้ประชาชนได้ทำถูกต้องแล้วแต่คือในอำเภอกับพัฒนากรเขามีเขาเรียกว่าสวยเอียกันนะคะปุ๊บเนี่ยมีปัญหาละพี่น้องตามชนบทมีปัญหาแล้วค่ะอันนี้บางทีนี้สมมติว่าเกิดมันมีตอนนี้ค่ะมีประชาชนที่ระดับหัวกะทิแล้วก็หัวไฟเบอร์อยู่ค่ะก็มีการร้องเรียนกันค่ะอันนี้ไอการร้องเรียนเนี่ยเรื่องมันก็ถึงผู้ว่าใช่ไหมคะแต่ผู้ว่าเนี่ยค่ะเขาก็รู้ว่าอำเภอไหนก็เขาคุมอยู่แล้วเขารู้ทีนี้เขาจะไม่ยอมให้แต่ละอำเภอนั้นเสียชื่อแน่นอนเขาก็จะอีกเดียวกันอีกเหมือนเดิมเขาก็จะพยายามให้ชาวบ้านมาอมชอมคือล้างบัญชีใหม่แต่มันไม่ใช่นะคะอาจารย์คะพี่น้องคะไม่ใช่การล้างบัญชีใหม่เนี่ยไอตัวตอสังเนี่ยมันก็ยังคาอยู่มันจะล้างบัญชีใหม่ได้ยังไงใช่ไหมคะอาจารย์ครับมันไม่ได้เพราะว่าถ้าคุณจะล้างบัญชีให้พี่น้องประชาชนเป็นร้อยเป็นพันคนเนี่ยเอานายอำเภอมาเซ็นสิแล้วก็ทางคณะกรรมการมาเซ็น10คนกล้าเซ็นไหมแล้วว่านายกนายขอเนี่ยที่เงินผ่านบัญชีของคุณมา 50,000 เนี่ยไม่ต้องเป็นหนี้แล้วนะใครกล้าเซ็นไหมนี่คือคอร์รัปชันค่ะอาจารย์พี่น้องนี่คือคอร์รัปชันตามชนบทมาร้ายแรงมากเลยค่ะไอ้ทีนี้พอประชาชนรู้สึกจะหูตาสว่างเนี่ยก็จะหาเรื่องออมชอมออมชอมออมชอมเกิดขึ้นแล้วแต่พี่น้องทุกคนอย่าไปออมชอมนะคะขอได้นำเนี่ยว่าทำให้ถูกต้องเลยแจ้งความปุ๊บแต่งทนายเลยค่ะถ้าไม่ขุดถ้าพี่น้องเนี่ยพี่น้องทั่วประเทศไทยตามชนบทถ้าไม่แต่งทนายเนี่ยจะไม่สามารถเจาะข้อมูลได้เลยไม่สามารถจะดึงอะไรได้ทุกอย่างเพราะมันเรื่องทุกบทมันจะไปจบที่อำเภอนะคะแล้วพี่น้องเนี่ยก็เป็นหนี้อยู่คนละแสนคนละ 50,000 เป็นละร้อยคนเนี่ยคนนี้ในกอเข้า 50,000 นางจอเข้าอีแสนนึงเนี่ยหรือว่านางอะไรก็สุดแล้วแต่เข้ามาคนละ5คนละแสนคนละ5คนละแสนแต่เงินได้ผ่านบัญชีพี่น้องประชาชนมาโดยที่ไม่ได้ใช้เลยเนี่ยมันผิดกฎหมายนะติดคุกนะติดคุก10ปีด้วยถ้าเรื่องจริงๆติดคุก10ปีค่ะอาจารย์คะครับอันนี้ได้เห็นได้สัมผัสมากับตัวเองเลยค่ะว่าน่าสงสารพี่น้องประชาชนตามชนบทมากมีการโกงกันขนาดโรงพักเห็นไหมข้าสั่งทำก็ชิบหายมาแล้วก็ยังไปดันทยอยไปถึงหมู่บ้านอีกว่ามีการคอร์รัปชันแบบนี้แต่อาจารย์คะแล้วพี่น้องที่ฟังอยู่ในขณะนี้นะคะว่าคือหนึ่งเนี่ยเงินพวกนี้เขาต้องรู้กันแน่นอนอำเภอเนี่ยนะคะทางอำเภอแล้วก็พัฒนากรเนี่ยนะคะเขาต้องรู้ว่าเงินตัวนี้มันคือเงินอะไรเงินฟอกมาจากไหนเพราะเงินตัวนี้มันจะผ่านเข้าธนาคารของธนาคารออมสินค่ะอาจารย์คะครับทีนี้เงินของนางรอเรือเนี่ยค่ะเข้าตีห้าเป๊ะแต่เงินออกตี5:18
อาจารย์คะหรือพี่น้องทั่วโลกคะเงินที่อะไรก็ไม่รู้เข้าตีห้าค่ะมันมีด้วยเหรอคะในประเทศไทยธนาคารออมสินเนี่ยเงินเข้าตีห้าค่ะแปลกไหมมีเข้าทั้งหมดที่เยอะมากเงินเข้าตีห้าแล้วออกตีห้าครึ่งก็มีอย่างเนี้ยมันก็เอี่ยวกันใช่ไหมคะอาจารย์โดยที่เจ้าของบัญชีนี่ไม่รู้มาก่อนเลยว่าได้มีเงินเข้ารู้พอดีกับก็ไม่ขอพูดอำเภอนะคะคือมีคนหัวแบบกะทิอ่ะนี้กันก็รู้เรื่องแล้วก็แล้วก็ช่วยแนะนำอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยเรื่องไม่ค่อยแตกออกนะคะครับจำนวนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเยอะกี่รายครับเช่นว่าถ้าในหมู่บ้านเนี่ยโดนไปกี่รายกี่หมู่บ้านถ้าระดับตำบลเนี่ยจะประมาณเท่าไหร่ประมาณแหละค่ะอาจารย์ก็โอ้ประมาณ4-500คนนะคะอาจารย์เงินเนี่ยที่ดูแล้วเงินไม่ต่ำกว่าประมาณ10ล้านค่ะอาจารย์ค่ะขอผ่านบัญชีประชาชนเนี่ยประมาณ10กว่าล้านค่ะอาจารย์10กว่าล้านค่ะครับคืออาจจะเงินฟอกมาเราไม่รู้ค่ะอาจจะเป็นเงินผิดหมายค่ายาบ้าหรือพวกขอเล็บชั่นแล้วมันจะต้องผ่านบัญชีธนาคารมาแล้วพอเข้ามาธนาคารปุ๊บก็จะมีคณะกรรมการแต่ละหมู่บ้านหรือผู้ใหญ่ในบ้านเนี่ยตัวเต็งนะคะตัวเป้งๆเนี่ยตั้งคณะกรรมการขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอาจจะเอี่ยวไปทางที่อำเภอมีแน่นอนค่ะอาจารย์มีแน่นอนเพราะก็เราก็ว่ากันตอนหลังใหม่แล้วกันนะคะอาจารย์นะมีแน่นอนค่ะคแล้วก็แล้วก็เขาจะไล่ลงมาเลยไล่แล้วมาประชาชนคนไหนที่หัวแข็งแล้วก็รู้มากเนี่ยเขาจะพยายามพูดให้อมสอมคือเขาจะไม่ให้แจ้งความเขาจะไม่ให้นู่นให้นี่เลยค่ะเขาพยายามหวานล้อมให้ประชาชนนิจใจอ่อนค่ะแต่ก็มีประชาชนบางกลุ่มไม่ใจอ่อนแน่นอนค่ะต่อไปจะเป็นข่าวใหญ่แน่นอนในประเทศไทยค่ะอันนี้ก็ขอบอกพี่น้องชาวโลกนะคะว่าผู้ใหญ่ในบ้านเนี่ยทำไมเขาต้องเรียกตั้งถึงเล่นเงินกันเป็นล้านเป็นแสนเนี่ยค่ะเพราะเขาต้องการเขาไปกินตรงนี้เองไม่มีใครมีความจริงใจกับพี่น้องประชาชนทั่วโลกเลยตั้งแต่ระดับบนจนถึงระดับล่างลงมานะคะตัวที่เป็นตัวกินตรงนี้พี่ปั๊กครับตัวที่เป็นตัวกินตรงนี้เนี่ยมันไล่มาระดับผู้ใหญ่บ้านกำนันหรือว่าจริงๆเป็นผ่านอบต.หรือว่าใครครับเป็นที่มีส่วนในการอนุมัติเงินแล้วก็ดูแลบัญชีเงินกู้เหล่านี้ก็ผ่านจากอำเภอก่อนใช่ไหมอาจารย์คะผ่านที่อำเภอค่ะพัฒนาไงคะที่พัฒนาไงคะต้องผ่านค่ะเพราะว่าพัฒนากรนี่เขาจะคุมกองทุนหมู่บ้านทุกที่ใช่ไหมคะอาจารย์ทุกที่เลยนะแต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอเนี่ยพัฒนากรนี่เขาจะคุมทุกที่เลยค่ะอาจารย์คุมทุกจุดเลยค่ะไอ้งบเอางบประมาณเอาไปในอย่างไม่เกี่ยวกับตรงเงินตรงนี้ค่ะไม่เกี่ยวค่ะงบอบต.นี่เศรษฐกิจอย่างนึงเราไม่รู้ค่ะอันนั้นเขาอย่างนึงแต่ว่าไอ้กองทุนหมู่บ้านตรงเนี้ยมันต้องคือแต่ละหมู่บ้านเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยจะคุมหมู่บ้านไหนหมู่บ้านไหนเนี่ยคือหมู่บ้านมันต้องขึ้นอยู่ที่อำเภอใช่ไหมคะแล้วก็ขึ้นอยู่ที่พัฒนากรใช่ไหมคะแต่กองทุนหมู่บ้านอีกของอบต.นี่เขาอีกอย่างนึงใช่ไหมคะมันคนละส่วนกันค่ะอาจจะมีส่วนกินกันเยอะค่ะแต่ว่าอันนั้นไม่รู้แต่อันนี้ได้สัมผัสมากับตัวเองเลยค่ะว่าน่าสงสารพี่น้องมากบางคนก็เครียดบางคนเป็นมะเร็งแล้วยังเครียดเลยค่ะได้ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลด้วยเป็นมะเร็งต้องผ่าตัดมะเร็งแล้วก็ตัวเองมาเป็นหนี้ 50,000 โดยที่ไม่ได้ใช้เงินเนี่ยน่าสงสารนะคะอาจารย์ค่ะพี่น้องค่ะน่าสงสารมากคนไทยไม่มีความยุติธรรมนะคะตอนนี้บ้านเรามันรุ่มร้อนมากตั้งแต่ระดับในกรุงกรุงลงมาจนไล่ลงมาดับชนบทเลยค่ะเข้าหูตาสว่างแต่การหูตาสว่างนั้นการที่ใครเห็นค่าประชาชนเขารู้แต่เรื่องชอบโกงคอร์รัปชันแบบนี้พวกเขาไม่เคยสัมผัสมาก่อนเขาไม่เรียนรู้มาก่อนเลยเพราะเขาเชื่อผู้นำไงค่ะไม่ใจผู้นำมากแต่ตอนนี้พี่น้องประชาชนที่ตามดำเป็นที่เป็นสินเขาเยอะแยะเลยเป็นหนี้จริงๆเพราะว่าอย่างไปสมมติว่าอย่างอาจารย์ยกตัวอย่างอาจารย์ใช่ไหมคะอาจารย์อยากได้สมุดบัญชีมาเนี่ยแต่ทางผู้ใหญ่แล้วก็คณะกรรมการเขาจะเก็บบัญชีอาจารย์ไม่เลยนะแล้วเขาจะไม่ให้บัตร ATM อาจารย์ด้วยนะ ATM เขาไม่ให้นะคะเขาไม่ให้นั่นก็คือเป็นเอาชื่อไปเปิดบัญชีแล้วก็เราไม่มีส่วนในการจัดการกับบัญชีนั้นเลยแล้วมาบอกว่าเราเป็นหนี้ได้ไงล่ะฮะค
คืออย่างนี้ค่ะอาจารย์ค่ะทุกท่านทุกท่านอาจารย์เนี้ยไปทำเงินไปอยากไปขอกู้เงินล้านยกตัวอย่างเหมือนของท่านทักษิณเคยทำมาให้พี่น้องประชาชนใช่ไหมคะอันนั้นเป็นเงินถูกต้องตามกฎหมายอาจารย์ก็ไปทำเรื่องทิ้งมาประมาณปีอย่างเงี้ยอาจารย์ก็ไปเซ็นสำเนาถูกต้องให้เขาว่าบัตรประชาชนก็สำเนาถูกต้องแล้วก็แล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านก็สำเนาถูกต้องแค่นี้ค่ะอาจารย์แล้วเขาก็จะทำเขาเองหมดเลยเขาทำเข้าไปเปลี่ยนแปลงได้หมดเลยค่ะอาจารย์เด็กอายุ17 ปียังโดนแล้วค่ะ15-16เนี่ยเขาให้เปิดบัญชีเงินจะผ่านมา50,000-100,000มีหมดเลยค่ะอาจารย์แคปชั่นนี้น่าเกลียดนะคะอันนี้อยากจะให้ทางรัฐบาลที่ตรวจสอบมั่งเนี่ยอย่าหลับหูหลับตาเอาแต่พวกกูใหญ่ๆตัวโตหูแบบตามชนบทนะคะอาจารย์น่าสมเพชเวทนามากแล้วมันเป็นอย่างนี้นะคะอาจารย์พอสมมติว่าพอมีคนแนะนำว่าถ้าลูกบ้านเนี่ยไปเอาบัญชีกับผู้ใหญ่หรือกำนันเขาไม่ให้นะคะเราก็สามารถไปแจ้งความร้องทุกข์ไว้ก่อนก็ได้แต่นะคะมีคำว่าแต่อีกตำรวจก็ว่าคุณยังไม่เสียหายยังงุนอ้านยังงุนอ้านนี้มันไม่ได้เราเพียงอยากจะแจ้งความว่าเราไม่ขอรับผิดชอบนะที่ว่าถ้าเกิดมีอะไรตุมตามเงินทองเข้ามาข้าพเจ้าไม่ขอรับผิดชอบนะเพราะไม่ได้ใช้เงินจะมาขอแค่แก้งความร้องทุกข์ไปเท่านั้นตำรวจก็อ้างคุณอ้างนี่นะคะมันตำรวจก็ต้องมีเส้นมีสายนะคะอาจารย์ถ้าไม่มีเส้นมีสายเนี่ยก็ประชาชนก็เหมือนหมาตัวหนึ่งเลยอะค่ะมันเป็นแบบนั้นอันนี้ก็ไม่ได้ว่าตำรวจที่ดีนะคะตำรวจที่ดีก็มีตำรวจที่เร็วๆยิ่งกว่าหมาบ้านดิฉันก็มีนะคะมีผัดมาแล้วด้วยค่ะสัมผัสมาแล้วด้วยอย่างอีกกรณีหนึ่งก็ทุเรศมากเลยคนที่สูบยาบ้าตามหมู่บ้านเนี่ยดันเสือกไม่จับไปหาจับไอ้คนที่ไม่กินยาบ้าไอ้ตำรวจคนนี้ก็ทุเรศมากเลยอะค่ะทุเรศจริงๆเนี่ยเขาเรียกว่าคนเก่งอะทำไมไปจับเขาล่ะมาจับคนที่ไม่รู้อีหนูอีหนีเนี่ยแล้วก็ไม่มีหมายคนนะคะอาจารย์ไปล้อมบ้านเขาอย่างเขาฆ่าใครมางั้นเนี่ยเขาเป็นเด็กที่ดีเนี่ยการทำอะไรตำรวจก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าเขาต้องมีหมายค้นเขาต้องมีหมายนะถ้าไม่มีหมายนะประชาชนถ้าเกิดเป็นประชาชนที่ลูกไฟเบอร์เนี่ยเขาหัวหมอนี่เขาฟ้องกลับได้คุณจะเป็นใครก็ฟ้องกลับได้นะเนี่ยค่ะอาจารย์มันมีอันนี้ด้วยแปลกมากนะคะอาจารย์เป็นครับแล้วเป็นคอร์รัปชันที่น่าเกลียดมากทำร้ายประชาชนทางอ้อมแล้วก็การไปจับคุมแต่ละคนเนี่ยคนที่ขนาดน้องเขาเป็นผู้ใหญ่น้องชายขายยาบ้าดันเสือกไม่จับเขาแสดงว่าพวกคุณมีอะไรกันหรือเปล่าแต่คุณไปหาจับคนที่ไม่รู้อีหนูเนี่ยเขาไปหาปางข้ามคืนมาจับเขาเหมือนหมูเหมือนหมาแบบนี้มันใช้ไม่ได้นะคะอันนี้ขอติเตือนตำรวจที่ใจสัตว์แล้วไม่ใช่ตำรวจที่ดีเลยอันนี้ตำรวจที่ดีก็มีเยอะแยะค่ะในประเทศไทยของเราแต่ตำรวจที่ดีแล้วทำงานให้ตายหาเหอะยศก็ไม่ได้เลื่อนหรอกมันก็อยู่อย่างนั้นแหละครับเห็นมาสัมผัสมาค่ะอันนี้ขอยืนยันว่าสัมผัสมากับตัวเองนะคะอาจารย์คะครับแล้วเวลาจะมีการย้ายมีอะไรอย่างเงี้ยมันมีก็ต้องใช้เส้นใช้สายไหมครับสมมติว่าสารระดับสารวัตรขึ้นไปคือระดับสารวัตรนะคะอาจารย์ถ้าจะมีการเลื่อนขั้นหรือจะเลื่อนอาจจะย้ายกลับมาที่เก่าหรือว่าสมมติว่าจังหวัดนี้คุณเคยอยู่แล้วคุณโดนย้ายไปที่อื่นคุณอยากจะกลับมาที่เก่าเนี่ยคุณต้องไม่ต่ำกว่า10 ล้านถึง 5 ล้านนะคะอาจารย์ขนาดนั้นเลยเหรอฮะค่ะอาจารย์แล้วเข้าไปให้ใครล่ะครับก็ไม่รู้ให้มือที่มองไม่เห็นหรือมือมองเห็นเราก็ไม่รู้ค่ะอาจารย์คือมันฝังลากแก้วลากลึกไปขนาดมันก็เป็นมาอย่างนั้นจริงของมันอย่างนั้นนะคะอาจารย์แต่ณขณะนี้มันยิ่งร้อนรุ่มร้อนแรงทุกขณะมันไม่เหมือนสมัย20 ปีค่ะอาจารย์ค่ะเพราะว่าได้พูดคุยระดับรองผู้กับหรือผู้กับเนี่ยถ้าผู้กับจะเป็นรองผู้การเนี่ยประมาณ20 ล้านค่ะอาจารย์ค่ะแล้วจากที่พันตำรวจโทหรือพันตำรวจโทจะเป็นพันตำรวจเอกเป็นผู้กำกับมี5 ล้านค่ะอย่างสูงหรือประมาณ7 ล้านค่ะจ้ะค่ะโอ้โหนี่เรียกว่าเป็นระบบที่รู้กันเลยรู้ค่ะ ไม่ได้สัมผัสจริงค่ะอาจารย์ค่ะสัมผัสมากับตัวเองที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยได้สัมผัสมาเพราะรู้จักกับรุ่นน้องมากร้อยเอกเนี่ยค่ะจะมาเป็นพันตรีเนี่ยก็ประมาณ8 ล้านนะคะ8 ล้านเลยเหรอโอ้โห8 ล้าน
แล้วอยากจะรอผู้การจะเป็นผู้การนี่30-40 ล้านค่ะอาจารย์คะพี่น้องคะตัวเลขสิคะแล้วพี่น้องประชาชนที่อยู่ตามชนบทเนี่ยโอ้โหเขาจะกินอะไรครับคุณพูดแต่เรื่องเงินล้านเงินโกรธเนี่ยนะคะพอเล็บชั่นขนาดนี้จันไรที่สุดเนี่ยหรือคือประเทศไทยเราใจหายเราเห็นพี่น้องเราเดือดร้อนเราเห็นน้องๆที่ทำงานดีระดับรองผู้กับร้อยตีร้อยโทเนี่ยเราเห็นเขาทำงานดีพวกดาบพวกกองปราบที่ดีเนี่ยทำไมน้องๆไม่ได้เลื่อนขั้นน้องๆเสียงเป็นเสียงตายพอน้องๆเกิดน้องตำรวจเนี่ยนะคะอาจารย์เขาขอเล่าย่อๆนะคะว่าน้องๆที่ดีเนี่ยค่ะที่ไปสัมผัสมาเนี่ยมียาบ้าเยอะเนี่ยเขาไปจับยาบ้าแล้วก็ดันกระดึงไปจากเจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้าคนพ่อคนแม่มันแบบนี้ค่ะแล้วใครบีบเข้ามาคะผู้การบีบมาปุ๊บผู้การบีบมาพุ่มกับพุ่มกับก็บีบมาผู้น้อยแล้วผู้น้อยก็เป็นหมาใช่ไหมคะนี่ไงยาบ้าก็เต็มบ้านเต็มเมืองอ่ะนี่ไงนี่ก็ถึงขอฝากบอกผบ.ตร.นะคะเนี่ยโอ้บอกปราบยาเสพติดบ้าเปล่าที่หมู่บ้านข้าพเจ้าเต็มไปหมดเลยอย่ามาพูดเลยจะมากูนะจะบอกให้เขาสัมผัสมารู้หวยใต้ดินใต้บ้าบอลนี่มันถือใบขายกันยังกับใบปิวเลยปราบบ้าเลี้ยงมันวะโอ้ที่อนุดิตจะปิดเวทประชาชนไปปั่นมั่งทีแบบนี้ไม่ปราบมันมั่งอ่ะโอ้แล้วก็บอกว่าปราบไม่ใช่นะคะอาจารย์มันตามเชิญบทมันเป็นมันมาตั้งแต่ระดับเจ้าพ่อเจ้าแม่ไล่ลงมานะคะอาจารย์ไม่ธรรมดานะคะอาจารย์คะครับร้ายแรงมากเลยค่ะแล้วน่าสงสารตำรวจน้องๆที่เป็นตำรวจที่ดีทำงานเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเนี่ยพอมีอะไรเกิดขึ้นไม่ป้องลูกน้องละก็เหมือนที่น้องเสื้อแดงยืนในห้องขังไงคะแล้วใครปกป้องเขาได้คะจริงไหมคะอาจารย์เหมือนกันเดียเลยค่ะทีนี้ได้พูดคุยกับระดับน้องๆเนี่ยเขาบอกว่าพี่ใจผมทำอย่างไรผมเนี่ยผมเสียใจที่เยาวชนติดยาเสพติดมากผมเสียใจนะครับแต่ถ้าผมทำอะไรรุนแรงไปก็ไม่ได้ผมไม่รู้ว่าจะมีใครดูแลผมเดี๋ยวไปจับเอาเจ้าพ่อเจ้าแม่ขึ้นมาเนี่ยสมมติว่าผู้การเขาบีบมาปุ๊บเนี่ยเขาเงินยัดใต้ตู้ปุ๊บเนี่ยลูกน้องมีปัญหานะคะอาจารย์ทีนี้ถ้าเขาแมวลูกน้องก็โบว์เฟ้งฟังก็เหมือนกับพี่น้องเสื้อแดงที่ร่วมกันต่อสู้เพื่อต้องการความยุติธรรมหรือประชาธิปไตยเขาโดนยิงหัวมาเข้าคุกจับยัดเข้าคุก112ก็จับยัดเข้าคุกมีใครดูแลเขาไหมคะก็เหมือนกันตำรวจรุ่นน้องอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกันเดียอาจารย์คะเขาต้องการทำงานแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครช่วยเหลือเขาเลยครับมันเหมือนกับอาจารย์เหมือนกันค่ะร้อยตำรวจเอกตอนนี้นี่เงินเดือนได้ประมาณเท่าไหร่ครับพี่อันนี้ก็ไม่เคยถามน้องๆค่ะอาจารย์ค่ะแต่ก็เป็นมนุษย์เงินเดือนค่ะก็ไม่น่าจะมากมายเนาะเพราะว่ามันก็เป็นไปตามขั้นตามวุฒินะฮะใช่ใช่ค่ะปริญญาตรีมันก็แค่15,000เพราะนั้นเนี่ยอยู่เป็นไต่เต้าตามตำแหน่งก็ไม่น่าจะเกิน30,000นะใช่ค่ะร้อยตำรวจเอกเนี่ยก็ได้รู้จักกับรองผู้การคนหนึ่งนะคะเป็นคนตั้งแต่ตอนแรกเป็นผู้กับโอ้โหอันนี้ขอคาระว่าหัวใจเลยเคยไปนั่งคุยกันที่โต๊ะอาหารนะคะอาจารย์ก็ไปร้านคนมากนะพอดีก็เป็นคนที่นั่งหัวโต๊ะก็เลยประชุมเฉลยก็บอกว่าเฮ้ยยูอันนี้คุยกันเล่นนะคะอาจารย์เฮ้ยยูอ่ะยูอ่ะก่อนยูจะรักลูกน้องอ่ะเฮ้ยยูต้องรักลูกน้องอยู่ก่อนนะยูเห็นว่าลูกน้องคนไหนทำงานดียูก็ต้องรายงานไปหาผู้การใช่ไหมเพราะยูเนี่ยคุมอยู่ที่นี่อำเภอนี้จังหวัดนี้ยูก็รู้ว่าใครทำงานดีแต่ก่อนที่ยูจะให้คนอื่นรักยูน่ะยูต้องรักลูกน้องก่อนถ้ายูไม่รักลูกน้องอยู่แล้วเนี่ยลูกน้องก็จะไม่รักยูเลยเกิดอะไรขึ้นลูกน้องไม่ปกป้องเธอนะจ๊ะจะบอกให้จนเขาบอกว่าจนทุ่มกับบอกว่าให้ไปซื้อธูปกระเทียนแล้วก็กล้วยมายกกันเทศดิฉันนะคะอาจารย์นั่งเทศเลยแหละนั่งเทศหัวโต๊ะด้วยคือก็บอกว่าไม่ได้ว่าแล้วก็ไม่ได้เทศคือพูดให้ฟังการที่เราจะให้ใครรักเรานั้นเราต้องรักเขาก่อนเราต้องมีน้ำใจให้เขาก่อนใช่ไหมคะอาจารย์คะก็เหมือนนายกสินเนี่ยท่านรักประชาชนแล้วถ้าประชาชนรักท่านตอบไหมตอนนี้ดูที่ฮึมฮึมกันก็พอท่านใช่ไหมคะพอท่านตายนี่ก็พอท่านนะครับเนี่ยคือท่านทักษิณได้รักประชาชนขณะที่เมื่อก่อนท่านดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
นะคะใช่เราไม่เถียงว่าจะมีการโกงมั่งลูกน้องท่านหรืออะไรเราไม่รู้แต่ว่าการโกงของลูกน้องของท่านเนี่ยแต่ประชาชนได้กินอิ่มนอนสบายนะคะครับไปทำงานก่อสร้างเนี่ยได้เงินเป็นหมื่นมาเลยเป็นแสนมามาซื้อเสาบ้านซื้อสังกะสีซื้อกระเบื้องไม้ปูบ้านแล้วไม่มีเจ้าพ่อเจ้าแม่กล้าโกงแม้แต่คนทำงานก่อสร้างนะคะอาจารย์สมัยท่านเป็นนายกเพราะข้าพเจ้าสัมผัสมาด้วยตัวเองครับค่ะอาจารย์เป็นยังไงกันจริงๆก็นี่ไงก็เหมือนกับว่าเราท่านทักษิณรักลูกบ้านรักประชาชนของท่านนะคะแล้วประชาชนก็รักท่านตอบแทนเช่นกันนี่คือความเป็นธรรมแล้วมันเป็นจริงๆเหมือนกับหลอดไฟนะคะอาจารย์คะมี50บาทเราก็มี50บาทมันก็สวมด้วยกันได้ใช่ไหมคะไม่ใช่ประเภทมันถ้วยถ้าประเภทชาลุ้นถ้วยแล้วมันเลอะก็เหมือนประชาธิปัตย์นั้นมันเลอะมันบ้ามันไรเอิญบ้าหมดแล้วเห็นไหมปะมันเลอะมันแล้วเมื่อเออเขาบอกอย่าดูถูกกูมึงอย่าดูถูกกูไม่ใช่เหรอเขาว่างั้นใช่มึงอย่าดูถูกกูแต่ก็ตอนนี้ประชาชนทั่วโลกกูจะดูถูกมึงเพราะมึงเออแล้วมึงบ้าแค่นั้นล่ะครับเป็นลูกอะไรหม่อมอะไรมึงว่าเดินมึงเออขนาดเนี้ยมึงแตกเหล้าเมาขนาดนี้พูดจากวนท่งจริงเขาแบบเนี้ยหวังบ้าเปล่าอย่างนั่นอีกนะคะอาจารย์ก็เป็นลักษณะแบบนี้อันนี้ก็อยากจะฝากบอกผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองเนี่ยค่ะว่าจะหลับหูตาแล้วอย่าเอาแต่พวกดาวเต็มหัวเต็มคางเต็มอะไรสารพัดเนี่ยนะคะโอ้ยแต่ละเสือนเยินยอเนี่ยภาษาเยมันเขาบอกว่ายูมาแกนใช่ไหมสันไล่เห็นไหมเขาชอบว่าเขาหมายความว่าพวกเธอชอบเยินยอใช่ไหมสารเสือนเยินยอใช่ไหมประมาณนี้ค่ะนี่เป็นแบบเนี้ย นี่เราได้พูดถึงเรื่องการเงินที่ไม่ชอบมาพาคนที่ผ่านเข้าไปในกระเป๋าของชาวบ้านนะอันนี้ไม่ทราบมีที่มาที่ไปยังไงเดี๋ยวต้องฝากไปทางรัฐบาลฝากไปทางพี่น้องเมืองไทยนะครับติดตามเรื่องกันหน่อยเรื่องที่สองก็คือเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าการโกงเนี่ยมันแพร่ระบาดไปทั่วเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจะขึ้นสู่ตำแหน่งทีเนี่ยจ่ายเงินกันเป็นเรียกว่าอย่างน้อย5ล้าน8ล้านเนี่ยนะแม้กระทั่งนายตำรวจระดับเงินเดือน 2-3 หมื่นเนี่ยไม่ถึง 3 หมื่นเนี่ยร้อยตำรวจเอกเนี่ยจะขึ้นไปเป็นพันตำรวจตรีนี่ต้องจ่ายกันเท่าไหร่นะ5ล้านหรือ8ล้านฮะ5ล้านถึง6ล้านนะ5ล้านถึง6ล้านซึ่ง5ล้านถึง6ล้านนี่เงินเดือนเค้านี่ถ้าเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเรียบร้อยแล้วกว่าจะหาเก็บเงินจำนวนนั้นได้เนี่ยต้องใช้เวลาทั้งชีวิตไม่รู้จะมีเงินเก็บได้แค่นั้นหรือไม่เพราะนั้นมันถึงเป็นที่มาของการโพสต์การโกงทีนี้ตรงนี้เนี่ยคนที่จะมีสิทธิ์โผบัญชีแยกการโยกย้ายข้าราชการตำรวจเนี่ยเป็นใครอะไรยังไงบ้างเนี่ยเฉลิมอยู่บำรุงจะต้องมาตอบคำถามตรงนี้นะครับเพราะว่าอยู่ในหน่วยงานที่ท่านดูแลอยู่อันนี้พี่น้องเราถือว่ารัฐบาลต่อให้เป็นรัฐบาลของใครก็แล้วแต่นะครับถ้ามีคนทำชั่วนะครับนิ้วไหนชั่วก็ต้องตัดนิ้วนั้นนะครับรัฐบาลคุณยิ่งรักคงไม่เอาไว้อะเพราะนั้นเมื่อเกิดเหตุอย่างนี้ก็ต้องเรียนไปยังนายกยิ่งรักนะครับวันนี้คือเสียงจริงๆมาจากพี่น้องประชาชนท่านลงไปตรวจสอบครับแล้วก็ถ้าต้องการหลักฐานติดต่อผมมาได้นะครับเพียงดินนะครับแล้วผมจะโยงไปหาผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็จะได้พูดคุยกันนะครับก็นะนี่เราไม่ได้ตั้งใจจะเป็นศัตรูอะไรกับใครเพราะว่าผมก็ไม่รู้จักใครเลยนะครับเนี่ยเพียงแต่ว่ามีข่าวมาอย่างนี้นะครับผมก็เป็นสื่อกลางให้นะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าจะต้องมีการจัดการกันนะครับในเรื่องการโกดโกงบ้านเมืองเนี่ยการโกดโกงบ้านเมืองนี่มันอันตรายนะพี่พัฒน์นะมันอันตรายพอๆกับทหารที่ยึดบ้านเมืองทหารที่ยึดอำนาจประชาชนนี่นะมันก็ยึดอำนาจตรงนั้นใช่ไหมแล้วเราก็รู้เราก็ต่อสู้เราก็เห็นนะแต่คนที่มันโกงเกิดคอร์รัปชันลักษณะอย่างเนี้ยกินกันตามร่องตามรอยจนเป็นนิสัยเป็นวัฒนธรรมอย่างเนี้ยมันแก้ลำบากยิ่งกว่าถ้าเราไม่เริ่มดำเนินการซะเลยตอนนี้รัฐประหารมันจะทำต่อยากแล้วครับแต่ว่าไอการโกงบ้านเมืองอย่างเนี้ยโกงกันแบบหน้าด้านๆอย่างเนี้ยทำกันเป็นระบบอย่างเนี้ยใช่ค่ะเป็นขบวนการด้วยค่ะเราต้องช่วยกันหยุดครับค่ะแล้วก็คิดดูนะคะอาจารย์คะดูที่เงินออกเงินเข้าตีห้าออกตีห้าได้อย่างไรใครเป็นผู้ทำตรงนี้เนี่ยหน้าสมเพชหน้าทุเรศมากเลยค่ะทุเรศจริงๆทุเรศมากไม่เคยมีประเทศไหนอาจารย์คะอเมริกาอังกฤษเดนมาร์กเคยได้ยินข่าวไหมคะว่าเงินเข้าตีห้าใครไปทำงานตีห้าคะอาจารย์คะมีไหมเงินเข้าตีห้านะคะอาจารย์เงินเข้าตีห้าเต็มแล้วก็ออกตีห้าครึ่งบ้าง
ออกตีห้าสิบห้านาทีบ้างอย่างเงี้ยค่ะมันผิดมนุษย์แล้วค่ะมันผิดประเทศไทยแล้วค่ะอาจารย์มันไม่ธรรมดาแล้วค่ะอย่างนี้เหรอคะว่าทีนี้มันมีการคอร์รัปชันแบบนี้เนี่ยรัฐบาลจะตอบคำถามพี่น้องประชาชนได้อย่างไรนี่คือคำถามค่ะเพราะว่าพี่น้องตามชนบทเนี่ยเดือดร้อนมากนะคะเดือดร้อนมากแล้วพอประชาชนรู้เท่าทันเนี่ยจะหาเรื่องฟ้องประชาชนมั่งแหละธนาคารจะหาเรื่องฟ้องประชาชนมั่งแหละจะฟ้องอะไรเขาได้เพราะว่าเขาเป็นผู้เสียหายมึงพูดผิดมึงพูดใหม่ก็ได้นะธนาคารปัญญาอ่อนน่ะนะคะอาจารย์ครับมันพูดผิดพูดใหม่ได้แล้วเงินบ้าบอมันเข้าธนาคารประชาชนตีห้าแล้วออกตีห้าครึ่งเนี่ยประชาชนจะมีสิทธิ์เข้าไปในธนาคารไปทำเงินออกมาเหรอคะครับพี่น้องที่ต้องเก็บหลักฐานไว้นะครับทั้งหมดในเรื่องราวอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยจะต้องมีหลักฐานมีพยานนะเอาให้เต็มที่เลยใช่ค่ะมีต้องมีพยานแล้วก็อย่าไปยอมพวกนี้นะคะพี่น้องคะร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็จับมือกันแน่นนะคะไม่ต้องกลัวถ้าตำรวจคนไหนที่เขาไม่รับแจ้งหรือพูดจาก้าวร้าวเนี่ยเราก็มีสิทธิ์อย่างอื่นที่จะทำได้นะคะจะมีคนแนะนำนะคะอาจจะมีคนที่คอยแนะนำอยู่อาจจะมีคนที่ยังสติปัญญาที่เขารู้เรื่องกฎหมายเขาคอยช่วยเหลือพี่น้องก็ไม่ต้องกลัวใช่ไหมคะอาจารย์คะอาจจะมีคนช่วยค่ะตามจังหวัดตามอำเภอเนี่ยพี่อาจารย์ค่ะพี่น้องของเรานี่ใส่ซื่อมากเลยตามชนบทเนี่ยเขาซื่อจริงๆค่ะอาจารย์เขาไม่มีเลี่ยงเหลี่ยมกับใครเลยแต่พวกคุณทำไมจะต้องไปทำกันถึงขนาดนั้นมันเป็นอย่างนี้นะคะอาจารย์สมมติยกตัวอย่างในที่สัมผัสมาเนี่ยค่ะระดับคู่การเนี่ยถ้าเกิดอันเป็นอย่างใดเนี่ยจะมีการอยากขอได้ตำแหน่งขึ้นมาเนี่ยก็ต้องผ่านใช่ไหมคะอย่างว่านะคะก็จะมีการคุยกันมาแล้วผู้การก็นี่สายกูใช่ไหมก็ไล่เลยมาหาผู้กำกับผู้กำกับคนนี้ก็กูจะให้มึงไปรองผู้กำกับไปรองผู้การอีตาผู้การนี่ก็นุ่นเลยกระทรวงมหาดไทยหรือมท.1ใช่ไหมคะเขาจะมีเส้นมีสายกันแหละแต่งบินละคะนี่ตรงนี้สำคัญใช่ไหมอย่างที่เราได้เกิดไปแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ที่นี่สองอันนี้อย่างสมมติว่าพันตำรวจตรีจะเป็นพันตำรวจเอกปุ๊บอันนี้ก็ย้อนมาตรงนี้ละมาหาผู้กำกับแหละก็ต้องเป็นสายกูละผู้กำกับจะรายงานไปที่ผู้การอันนี้ลูกน้องผมนะครับคุยกันนะว่ากี่ล้านก็ว่ากันไปมันเป็นอย่างนี้ค่ะอาจารย์มันก็เหมือนกับคอร์รัปชั่นดีๆหน้าด้านๆเองค่ะอาจารย์แทนที่จะแห่กูแห่ตาดูตำรวจผู้น้อยตำรวจผู้ใหญ่ที่ทำงานดีๆมีใจเมตตากับประชาชนก็บางทีก็กักเขาไว้ยังไงนะคะอาจารย์อยู่แม่งตาตรงนั้นแหละไม่ต้องไปไหนเลยไม่ต้องไปเลื่อนขั้นไปไหนหรอกอยู่แค่ตรงนั้นนะคะอาจารย์ทุกคนที่ปวดหัวมากที่ได้สัมผัสจังหวัดได้ร้ายจังหวัดนี่จะปวดหัวมากเรื่องนี้ค่ะอาจารย์มันเป็นอย่างนั้นค่ะจังหวัดใกล้เคียงก็ลักษณะคล้ายๆกันใช่ไหมครับทางอีสานคล้ายๆกันหมดค่ะคล้ายๆกันหมดค่ะอาจารย์คล้ายๆกันหมดปฏิชันจะรู้จักเยอะมากแล้วทุโอ้ในกทม.ก็หลายคนก็ยังปวดหัวเลยค่ะก็ได้คุยกับน้องๆหลายคนค่ะอันนี้คือเราก็ไม่ได้ไปว่าใครนะแต่ว่าเราขอวิเคราะห์เพราะว่าเป็นเรื่องจริงทั้งหมดนะคะตำรวจที่ดีก็มีมากตำรวจที่จัดไล่แทะริมประชาชนก็เยอะมันก็ทวนไปเงี้ยค่ะจ้ะมันถึงได้เป็นแบบนี้ไงคะครับเราได้ครับได้สองเรื่องนะก็คือเรื่องที่ไปเอาเงินไปผ่านชาวบ้านแบบไม่ชอบมาพากลแล้วก็เรื่องของตำแหน่งของตำรวจนี่ก็ทำให้เกิดการโคดโกงเพราะว่าตำรวจจะต้องไปรีดไปไถนี่คือการยัดเตารีดให้อยู่ในมือตำรวจว่างั้นเถอะเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะครับแล้วมีประเด็นข่าวอย่างอื่นที่จะรายงานอีกไหมครับประเด็นก็คืออีกนะคะก็คือที่สัมผัสมานะคะอย่างผู้กำกับเนี่ยค่ะบางคนเนี่ยดีใจหายเลยแต่บางคนร้ายหมาไปเด็ดนะคะอาจารย์จะข่มขู่จะพูดจานะคะกับลูกน้องนี่คือหมาก็ต้องเดินหนีค่ะอาจารย์คือไม่ยับคือไม่อยากฟังนะคะอาจารย์เทวดาฟ้าดินหนีหมดนะคะมันมีนะคะอาจารย์มันก็มีการบิดเป็นแบบนี้ด้วยก็ขอฝากไปยังผู้บังคับบัญชานะคะก่อนที่จะให้ใครรักเราหรือลูกน้องรักเรานั้นเราต้องรักเขาก่อนใช่ไหมคะพ่อลูกน้องยังน้อยเขาก็กลัวลูกพี่อยู่แล้วครับท่านครับท่านค่าท่านค่าท่านครับท่านก็เหมือนกันนะคะอันนี้คือเราเป็นผู้ใหญ่เนี่ย
จะต้องทำตัวให้ผู้น้อยเคารพเพราะว่าไม่ใช่ผู้ใหญ่แล้วทำตัวให้ผู้น้อยนินทาว่าร้ายรับหลังหน้ารังเกียจหน้าสมเพชเนี่ยก็ไปจุดธูป9ดอกแล้วก็เป็นลาอย่างอื่นตายไปได้เลยใช่ไหมคะเล่าเรียนมานะคะสอนอย่างไรเขามีกฎมีเกณฑ์ไม่ใช่เหรือคะการจะเป็นผู้บังคับบัญชาของคนเนี่ยเราจะต้องทำตัวให้ลูกน้องรักเคารพเราใช่ไหมคะอาจารย์จริงไหมคะไม่ใช่เราทำตัวให้ทุเรศนะให้หน้าสมเพชหน้ารังเกียจอย่างเงี้ยค่ะบางคนเนี่ยนะจะต้องโทรให้ลูกน้องระดับจ่าเนี่ยต้องไปหาผู้หญิงประเคียนให้มันเลยมันจะเจริญได้ยังไงคะอาจารย์ครับสัมผัสมาแล้วด้วยนะอันนี้ขอพูดขอยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงทั้งหมดที่สัมผัสมาแล้วรู้ด้วยแล้วจะให้ประเทศชาติของเราเจริญได้อย่างไรในเมื่อมันเป็นแบบนี้พอมีนายกที่ดีของเราคือท่านนายกทักษิณไอ้พวกปัญญานิ่มก็ทำรัฐประหารขึ้นมาเสียใช่ไหมคะไอ้พวกปัญญาอ่อนก็ทำนะคะอย่างเงี้ยเพราะว่ามันต้องการให้ประชาชนกินหญ้าไงมันไม่ต้องการประชาชนนี่หูตาสว่างไม่ต้องการให้ประชาชนเฉลียวฉลาดรู้ทำไอ้พวกจันไรบ้านจันไรเมืองนี้ไงคะอาจารย์ที่เป็นแบบนี้เนี่ยค่ะแล้วก็อีกหนึ่งนะคะอาจารย์ที่อำเภอก็เหมือนกันครับมันจะเหมือนกันหมดนะคะอาจารย์ตั้งแต่หมอแต่อำเภอหมอเนี่ยบางคนก็ไม่มีศัลยบัตรหมอก็มีเป็นหมาก็มีหมาบ้านที่ฉันจะดีกว่าก็มีนะคะอาจารย์มันไล่ไปเลยค่ะอำเภอไปถึงหมอเลยค่ะหมอที่ดีก็พูดหอมหวานหูเลยได้ยินชื่นใจคนป่วยก็จะหายวันหายคืนบางคนเนี่ยเฮ้ยยายหนูต้องไม่รู้เรื่องเหรอนั่นมันน่ากระทืบหมอแบบนี้ไหมคะอาจารย์ในเมื่อคนแก่ตาดำๆไปจากบ้านนอกเนี่ยเขาจะรู้ได้ไงว่ารอคิวยังไงเขาจะถามหมออย่างไรคุณเป็นหมอเนี่ยคุณต้องให้ความรู้แก่ประชาชนเหมือนกันครับแม่ชุดไม่ใช่พูดหมาไม่แดดแบบนี้เจอมาแล้วด้วยดิฉันที่เจอมาน้องจะคลอดลูกหมอไปเล่นไพ่เนี่ยมันกวนโอยไหมล่ะครับทีนี้พอมีท่านนายกทักษิณนะคะอาจารย์พอท่านนายกทักษิณเป็นนายกปุ๊บเนี่ยนะคะอาจารย์คะครับไปหาอำเภอไปหาหมอนี่โอ้สวัสดีค่ะคุณยายค่ะสวัสดีค่ะให้หนูช่วยอะไรค่ะคุณยายหมอก็ฉันทันนี้เลยค่ะอ๋อบาท30บาทรักษาทุกโรคเทียบเท่าหมดเลยมึงจะเป็นใครมาจากไหนมึงต้องรักษาเทียบเท่ากันหมดถ้าทำไม่ดีเรารายงานมันกลัวนี่สิคะนี่คือคนที่เป็นนายกในดวงใจของพวกเราจริงๆแม้กระทั่งหมามันยังกลัวเลยหมาในโรงพยาบาลบางคนมันยังกลัวเลยนะคะอำเภอก็เป็นหมามันยังกลัวเลยบางคนนะเดี๋ยวนี้นะคะพอท่านนายกในดวงใจได้จากมาแล้วมันเล่นกัดทางอ้อมเลยนั่งใส่ห้างเอาสบายเล่นมาถูผู้หญิงโอ้โหมันแล้วก็ทำตาใส่ประชาชนโอ้โหอาจารย์คะอย่างเนี้ยเหรอขอฝากถึงผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าในอำเภอแล้วกันอย่าหลับหูหลับตาอยู่แต่ห้องแอร์ซิลงมาดูข้างล่างเขามั่งว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเวลาเขาไปทำบัตรประชาชนเนี่ยเออเขาเดือดร้อนยังไงให้ไปแหกตาดูมั่งไม่ใช่อยู่แต่ในห้องแอร์เคยคนที่พูดอยู่เนี้ยเคยลุยมาแล้วเคยดึงหัวมาแล้วที่อำเภอค่ะอาจารย์ครับเคยลุยมาแล้วด้วยไม่ใช่ว่าเก่งค่ะอาจารย์แต่มันเหลืออดอ่ะนะคะและอย่างนะตอนที่ประเทศไทยทุเรศมากเลยค่ะอาจารย์ประชาชนหายก็ทำลำบากอู้ต้องแจ้งความหายอยู่ละเยอะๆหมดเลยแล้วก็แล้วบัตรประชาชนเนี่ยแต่ละจังหวัดอำเภอจะทำได้แค่ไม่ต่ำกว่า20คนต่อวันไม่มีวัตถุดิบมันป้าหรือเปล่าค่ะอาจารย์นะคะแล้วทำไมในอำเภอพนักงานไม่รวมตัวกันประท้วงล่ะวัตถุดิบไม่มีมันต้องอยู่ที่เขาเรียกว่าอะไรอาจารย์ที่อยู่ในกรุงเทพอ่ะเขาต้องส่งวัตถุดิบให้แต่ละจังหวัดอำเภอทำประชาชนให้พี่น้องของเราไปรับประชาชนหมดอายุใช่ไหมคะทีนี้สมมติว่าอำเภอนี้อยู่ตั้งร้อยกว่ากิโลอ่ะจะต้องมาอำเภอเนี่ยจังหวัดนู้นจังหวัดนี้มาที่อำเภอก็ต้องใช้จ่ายมันสูงใช่ไหมคะแล้วมานี่วัตถุดิบไม่มีทำบัตรประชาชนแล้วแบบประชาชนก็ต้องเดินทางกลับบ้านมือเปล่าแล้วมันหมายความว่าไงคะอาจารย์เนี่ยไอ้พวกนี้ประเภทชาล้นถ้วยมันเลอะกันใหญ่นะคะอาจารย์ครับ
นี่มันบ้ากันหมดแล้วครับแล้วใครดูแลตรงนี้คะเนี่ยใครดูแลวัตถุดิบที่จะต้องทำบัตรประชาชนให้พี่น้องของเราเนี่ยกระทรวงมหาดไทยนะเนี่ยอยู่ในกระทรวงมหาดไทยใช่ค่ะวัตถุดิบเพราะว่าจะใช้คอมพิวเตอร์แล้วจะต้องเป็นเขาเรียกตัวอะไรอาจารย์ครับก็เหมือนลักษณะก็คือเหมือนกับใบขับขี่ของเราในยุโรปเล็กๆอะค่ะเขาเรียกอะไรอะคะอาจารย์เหมือนพลาสติกอะเขาเรียกวัตถุดิบเนาะไม่มีค่ะอาจารย์แล้วเงินประชาชนที่เสียภาษีไปทำไมแม่ไม่ไปซื้อมาแล้วไม่จับจ่ายใช้สอยเล่าแล้วเงินมันก็มีไม่ใช่เงินในกองคลังกองหายอะไรมันก็มีไม่ใช่หรือทำไมมันต้องขาดตลาดขนาดนี้ไม่ส่งไปให้เขาเล่าครับแต่ค่ะอาจารย์แต่ประเทศไทยเนี่ยโอ้คำว่าประเทศไทยนี่สวยงามนะแต่ไอ้คนนี่มันทำมามันจัดไรขนาดนี้ค่ะอาจารย์ครับจริงๆมันเป็นแปลกๆมากเลยมีการคอร์รัปชันแปลกๆขึ้นมาอันนี้ก็วัตถุดิบก็ไม่ส่งไปแล้วก็ไม่มีใครกล้าพูดรักษาการแทนอำเภอก็ไม่กล้าพี่น้องประชาชนก็ไม่กล้าพูดอะไรแล้วใครรับช่วงใครรับผิดชอบอะค่ะอาจารย์บ้าไปแล้วครับแล้วโอ้โหในกรุงเทพเนี่ยเอากระจังเนี่ยไฮสงไฮโซไฮเศร้าเนี่ยเอาจังเลยนะแต่ชนบทเนี่ยไม่แหกตาดูกันมั่งอ่ะประเทศไทยอ่ะโอ้โหเจริญจังเลยอะไรนะเรียกว่าวัตถุจะโง่ทางด้านจิตใจโอ้โหเจริญจริงจริงเจริญจริงเลยลูกไฟเบอร์เจริญจังเลยอ่ะแต่ไอการที่จะให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนหรือแลดูหรือดูแลกับประชาชนเนี่ยสิคะทำไมไม่ทำกันมั่งไม่ต้องอะไรค่ะถ้าคุณยิ่งรักนี่วางแปลนมาเลยเป็นล็อกเหมือนบันไดบางเป็นขั้นใช่ไหมคะเป็นล็อกว่าจังหวัดนี้มียาบ้าเยอะไหมรายงานมารายงานมาซิอันนี้ประชาชนเป็นแบบไหนเงินยังไงเนี่ยทำเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยโอเคอาจจะดีอันนี้จะเหมือนลักษณะที่แบบมันปนกันอะโยกวดช็อกโกแลตเดอช็อกโกแลตเดอปนกับโยกวดปนกันน้ำผึ้งมะนาวปนกันหมดเลยไม่รู้หัวหรืออยู่ไหนอะครับมันเลยทับให้เป็นเหมือนกับมีเป็นประสาทหมดแล้วพี่น้องประชาชนเนี่ยค่ะคนรวยก็รวยไม่ต้องเสียภาษี ไอ้คนจนนะคะรองเท้าสักคู่ไม่มีจะใส่เลยครับรัฐบาลยิ่งรักบริหารมาได้ปีกว่าเนี่ยพี่น้องเขาบอกว่าชีวิตเขาอยู่ดีกินดีขึ้นบ้างไหมทางอีสานเนี่ย กินดินนะได้กินดีคงไม่มีกินดินนะมีอ้าวเหรอฮะไม่ดีขึ้นเหรอไหนเขาบอกว่าธุรกิจเนี่ยรัฐบาลยิ่งรักทำได้ดีถ้าดีต้องชนบทสิคะถ้าชนบทดีเนี่ยจะไม่เถียงเลยนะคะอันนี้ข้าวของก็ยังแพงเหมือนเดิมนะคะน้ำมันก็แพงเหมือนเดิมแล้วเวลาหน้าแล้งเนี่ยเขาอยากปลูกแตงโมเนี่ยทำไมไม่ปล่อยน้ำมาให้ตามคลองแล้วนะคะทำไมมันแห้งไปเปิดแบบนี้วัวควายก็จะไม่มีน้ำกินมันหมายความว่าไงโอ้นี่ยังไม่ได้เข้าหน้าร้อนนะฮะเนี่ยเพิ่งจะเดือนมกราคมพาอยู่เลยนี่มันก็ร้อนแล้วบ้านเราร้อนจะตักพักครับยังน้ำตะคองอ่ะโอ้น้ำเหือดหายไปละค่ะเราจะเป็ดโอมาเอาไว้ปล่อยท่วมทีเดียวคงอย่างนั้นละมั้งกักไว้ปล่อยท่วมทีเดียวพี่ดอนนาดแดงไม่ปล่อยมาก็กักน้ำไว้เยอะพอน้ำฝนตกก็ได้ปล่อยมาท่วมประชาชนตายหาทั่วโลกก็มีแค่นั้นจะได้ล้างเหี้ยไปด้วยอย่างเพลงน้ำท่วมมันเลยครับแล้วเงินที่เขาให้เป็นกองทุนหมู่บ้านที่บอกเพิ่มขึ้นมาอีกเนี่ยเป็นหมู่บ้านละ2ล้านใช่ไหมครับตอนนี้ใช่ค่ะแต่มันไม่ได้ช่วยให้ชีวิตอะไรดีขึ้นเลยใช่ไหมครับมันก็อยู่ที่ผู้ใหญ่บ้านกำนันไงค่ะอาจารย์เนี่ยต้องมาตรวจสอบที่ผู้ใหญ่บ้านแล้วก็กำนันนะคะแล้วก็พวกอบต.เนี่ยนายกอบต.บางคนเนี่ยเป็นนายกอบต.ธรรมดาแต่มีเงินซื้อนาเป็นได้ร้อยไร่เนี่ยรัฐบาลคุณยิ่งรักเอ๋ยคุณจะนึกว่าโอ้โหแบบอยากให้เล่าเลยค่ะมาดูตามชนบทจากคุณวางโปรแกรมมาเลยแล้วคุณจะได้หูตาสว่างยิ่งกับพวกดิฉันอีกนายกอบต.แต่ละชนบทเนี่ยค่ะอาจารย์ซื้อนาได้เป็นร้อยไร่อ่ะดังนั้นตอนที่คุณยิ่งรักมีข่าวว่าจะพยายามให้ผู้ใหญ่กำนันได้อยู่แค่4ปี5ปีมันถึงรีบไปประท้วงกันไงคะพอมันได้กลัวไม่ได้อยู่ในตำแหน่งได้กอบโกยได้ไงอ่ะ
อันนี้ก็ไม่ได้ว่าผู้ใหญ่กำนันที่มีคนดีแล้วก็มีน้ำใจกับประชาชนนะคะเวลามีโครงการอะไรหรือเงินทองรัฐบาลได้หยิบยื่นให้เขาก็ไปพัฒนาหมู่บ้านเขาอย่างขอนแก่นนี่นะคะโอ้โหที่ไปเห็นเขามาในสุดยอดนะคะอาจารย์เขาพัฒนาได้ดีมากๆเลยอ่ะมันอยู่ที่ผู้นำไงคะอาจารย์ครับแล้วอยากให้รัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์ตรวจสอบเนี่ยค่ะทั่วทุกจังหวัดเนี่ยถ้าตรวจสอบได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีมากเราจะได้เห็นอะไรแปลกๆมากที่สุดนะคะอาจารย์ครับมันฝังรากแก้วฝังรากหอยไปลึกมากตามชนบทเนี่ยแล้วพี่น้องที่ไม่รู้อีโหน่อีเหน่เนี่ยก็มีผลกระทบมากแล้วก็คือ1พี่น้องตามชนบทนะคะใส่ซื่อ1 2ไม่กล้าพูด3กลัว4ไม่มีผู้นำประมาณนี้ที่จะดูแลพวกเขาได้นะคะเกิดอะไรขึ้นเขาต้องมีที่ปรึกษาใช่ไหมคะอาจารย์คะครับใช่ครับเขาต้องมีที่ปรึกษาใช่ไหมคะก็เหมือนพี่น้องเสื้อแดงออกไปสู้ก็คือหวังที่ปรึกษาก็คือท่านนายกทักษิณจะได้กลับมาประเทศไทยทำให้พี่น้องของเราทั่วประเทศไทยได้กินดีอยู่ดีใช่ไหมคะอาจารย์ที่พี่น้องออกไปนั้นก็ลักษณะเหมือนกันค่ะลักษณะก็จะเหมือนพี่น้องตามชนบทเขาต้องการผู้นำเขาต้องการคนที่แนะนำพวกเขาแล้วเขาพึ่งได้เพราะเขาใส่ซื่ออครับมันก็เหมือนกันค่ะอาจารย์มันก็จะไล่ลงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะสมมติว่าอาจารย์เนี่ยค่ะเป็นนักวิชาการพี่น้องประชาชนก็ต้องการจะพูดคุยกับนักวิชาการที่มีความรู้ให้ความกระจ่างแจ้งแก่เขาแต่ละเรื่องนั้นเรื่องอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ค่ะครับมันก็กันใช่ไหมคะครับเหมือนกันอย่างเงี้ยแต่ก็โอเคพออะไรมันดีขึ้นเนี่ยพี่น้องประชาชนเขาก็จะเขาไม่ลืมบุญคุณของคนหรอกค่ะเราไม่ต้องเราคือเราไม่ลำเลิกบุญคุณเขาหรอกแต่เขาจะไม่ลืมพวกคนที่เคยช่วยเหลือพวกเขาเลยพอตามชนบทเนี่ยเขาจะถือคติว่าเขาจะต้องเคารพคนนั้นคนนั้นที่คือเขาที่เราเคยช่วยเหลือพวกเขาก็เหมือนที่นายกทักษิณเนี่ยขนาดโอ้ไปจังหวัดนู้นทักษิณเฮ้ยเธอได้ไปเจอท่านนายกทักษิณมาเหรออืออุ้ยเธอมีบุญนะอย่างนี้เห็นไหมให้ดูรูปว่าเธอมีบุญนะอย่างงู้นอย่างนี้ครับแล้วคุณยิ่งรักเนี่ยถ้าเทียบสมมติคะแนนเต็ม10เนี่ยคุณทักษิณนี่ได้คะแนนความรักใคร่นะความนับถือที่10แล้วกันเอา9ก็ได้อ่ะคุณยิ่งรักจะได้คะแนนประมาณเท่าไหร่ครับอันนี้ไม่รู้นะคุณยิ่งได้จะได้คะแนนคืออ้อนเก่งนะคะแล้วก็สวยพูดจาเพราะอันนี้ประชาชนชอบค่ะอันนี้ก็มีการชมกันว่าสวยน่ารักเป็นผู้หญิงที่อ่อนโยนน่ารักอ่อนหวานเป็นสาวเหนือที่น่ารักอะไรประมาณนี้ค่ะแต่อันนี้คือประชาชนได้ชมคุณยิ่งรักคือนายกยิ่งรักเนี่ยค่ะแต่ว่าของท่านทักษิณเนี่ยประชาชนเนี่ยคุณมีลักษณะแบบหนึ่งนะไม่เหมือนคุณยิ่งรักนะคะอาจารย์ต้องแยกแยะนะไม่เหมือนกันอุ้ยเงินกองทุนหมู่บ้านอุ้ยนายกทักษิณทำมาให้ดีอันนี้หนูไม่มีปัญหาหนูไม่มีใครผ่านบัญชีหนูได้เพราะเขาตรวจสอบตลอดเลยเห็นไหมอันนี้พอตอนนี้มาไม่มีใครตรวจสอบใครแล้วมั่วหมดเลยยุปวดกับช็อกโกแลตเดือดแล้วก็มะนาวที่เยี่ยวปนกันหมดแล้วไม่รู้เรื่องละปนกันหมดแล้วแยกแยะไม่ได้ปนกันหมดนะคะอาจารย์เนี่ยค่ะในกรณีของท่านนายกทักษิณเนี่ยคนรักท่านมากคนเคารพท่านจริงๆแล้วก็ไปไหนอุ้ยเลือกพรรคไทยรักไทยเลือกพรรคไทยรักไทยเลือกนโยบายดีมากพูดจริงทำจริงตรงไหนฮอแถวหมู่บ้านที่ฉันนะขนาดพวกมาเฟียดูดทรายเจ้าพ่อเจ้าแม่ดูดทรายเนี่ยท่านนายกซื้อบื้อของดิฉันนี่แหละนั่งฮอไปเลยที่หมู่บ้านเนี้ยค่ะอาจารย์คะบอกให้หยุดกันนะเดี๋ยวพี่น้องประชาชนบ้านจะเป็นบ้านจะถล่มลงมาเพราะว่าคุณไปดูดทรายเนี่ยดูดข้างล่างออกแล้วมันจะกว้างไปเรื่อยๆใช่ไหมคะอาจารย์คะท่านนั่งฮอไปเลยค่ะที่หมู่บ้านดิฉันเนี่ยเรือประมาณ10กิโลเนี่ยนั่งฮอไปเลยแล้วจะให้ยุติดูดทรายทันทีเห็นไหมท่านทำมาแล้วด้วยนั่นแหละท่านได้ใจพี่น้องประชาชนมากถึงเขาจะเป็นคนยากจนหาเช้ากินค่ำแต่น้ำใจที่ท่านนายกทักษิณชินวัตรได้หยิบยื่นให้พวกเขานั้นมันยิ่งใหญ่มหาศาลเ
พอๆกับพระแม่ธรณีเลยนะจะบอกให้แล้วอำมาตย์ที่มีบ้านใหญ่ๆโตๆน่ะเคยหยิบยื่นให้ประชาชนได้กินบ้างไหมไม่ขีดไฟนะเคยหยิบยื่นให้ไปขีดไฟสักก้านหรือเปล่าแค่นี้ขอพูดแค่นี้ค่ะอาจารย์แต่ถ้าทรัพย์สินของเราเนี่ยพวกเรายอมตายแทนท่านได้หรือเปล่าพวกเราเหนื่อยพวกเราก็สู้แทนท่านพวกเราอยากให้ทั้งโลกมีกี่ประเทศเราอยากให้เขารู้ว่าท่านนายกทรัพย์สินไม่ผิดเพราะเราเห็นผลงานของท่านมาแล้วเราปกป้องท่านท่านก็อาจจะเบื่อของท่านไปตามเรื่องของท่านแต่ว่าเรามีสิทธิ์วิเคราะห์วิพากษ์ท่านได้แต่เราวิเคราะห์วิพากษ์นายกทรัพย์สินของเราเราไม่ทอดทิ้งท่านนะแต่เรามีสิทธิ์วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ท่านได้ใช่ไหมคะอาจารย์ครับใช่ครับใช่คนรากหญ้าถ้าเราเป็นสาวไฮโซไฮซ่อมไม่เกี่ยวกับท่านถ้าเรารวยกูก็ไม่ต้องการวิพากษ์วิจารณ์ขายถ้าภาษาชาวบ้านใช่ไหมคะอาจารย์ถ้าเป็นภาษาพ่อขุนรามกูก็ไม่ขอวิพากษ์วิจารณ์ขายใช่ไหมคะพอกูรวยแล้วครับแต่เราชาวบ้านเนี่ยมันมาเกี่ยวเนื่องกับเรื่องปากเรื่องท้องเนาะใช่ค่ะอาจารย์คะเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องยาเสพติดเรื่องลูกเรื่องหลานของพวกเราเป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมคะอาจารย์ครับยาเสพติดนี่รัฐบาลยิ่งรักหนึ่งปีกว่าเนี่ยฟื้นขึ้นมาจากระยะที่อภิสิทธิ์ของประเทศหรือยังฮะไม่รู้จะว่าไงค่ะอาจารย์หมู่บ้านเนี่ยมันพอโทรพอคุยกับเพื่อนนะตรงนี้นะโอ้พี่ตรงนี้ผมก็แย่แล้วผมจับไม่ไหวแล้วก็บอกเอางั้นก็ปล่อยไปแล้วทำไงได้น้องเขาก็บอกว่าอย่างนี้ค่ะอาจารย์น้องก็บอกว่าผมรู้ผมเห็นอยู่แต่ถ้าผมจับไปแล้วครับพี่ไปเจอตอซางใหญ่มันเนี่ยผมมีปัญหานะใช่ไหมคะอาจารย์ก็ที่เคยเป็นอาจารย์เมื่อก่อนแล้วไงคะเมื่อสักพักแล้วไงเขาว่าเขาจะจับไปทำอะไรในเมื่อถ้าเกิดผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ปกป้องดูแลลูกน้องเนี่ยมีปัญหาใช่ไหมคะครับนี่ไอ้ตรงเนี้ยก็ทำให้ตำรวจที่ดีเนี่ยก็ต้องปล่อยวางก็ต้องก็คือภาษาชาวบ้านก็ช่างหัวมันหรือช่างแม่งกลัวไปเจอต่อถ้าทำหน้าที่ตรงไปตรงมาใช่ค่ะอาจารย์ค่ะแต่ถ้าเขานายที่ดีล่ะคะนายเนี่ยนายก็ถ้ามีนายที่ดีปุ๊บเนี่ยลูกน้องมันก็ลุยใช่ไหมคะอาจารย์ลุยนะเพราะมันอยากให้ยาเสพติดหมดอยากให้เยาวชนนี่ไม่ติดยาเสพติดอยากให้หวยได้ดินนี่หมดมันก็ลุยใช่ไหมคะถ้ามีนายที่ดีดูแลลูกน้องปกป้องลูกน้องผิดคือผิดถูกคือถูกใช่ไหมคะครับลูกน้องก็กล้าลุยแล้วลูกน้องจะกล้าลุยไหมในเมื่อนายก็เป็นอาณาเกิดนายไปเจอเงินค้นตัว10 ล้าน20 ล้านลูกน้องเป็นหมาใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ไหมคะครับก็นี่ก็ขอฝากตรงนี้ด้วยว่าผู้หลักผู้ใหญ่ไปแหกตาดูตรงนี้มากนะคะไม่ใช่ว่าคุณไปแดกโต๊ะห้องเต้เนี่ยเป็นโอ้วายขวดละเป็นแสนขวดละ50,000เนี่ยประชาชนยังลูกหลานติดยาเสพติดอยู่เนี่ยแล้วก็พ่อแม่ยังหาเช้ากินค่ำเนี่ยรองเท้าก็ไม่มีจะใส่ไปโรงเรียนเนี่ยนะคะยังมีนะคะอาจารย์โอเคนะว่าชนบทเขามีอะไรแบบมีอยู่มีกินที่ดีเขาไม่ต้องไปร่ำรวยอะไรเลยบ้านนอกค่ะอาจารย์มีข้าวเต็มยุ้งของเขาเนี่ยเขามีปลามีผักมีอะไรกินขอให้ปล่อยน้ำมันแรงให้กระทำเกษตรกรคือปลูกผักปลูกอะไรเขาอยู่ได้เขาไม่ต้องไปทะเยอทะยานไม่ต้องไปเสือกอะไรมากมายเขาเลยภาษาชาวบ้านเขาไม่เสือกมากหรอกไม่เสือกเหมือนพวกไฮโซหรอกนะครับครับพูดถึงเรื่องข้าวเนี่ยโครงการจำนำข้าวของรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยชาวบ้านเขาพูดว่าไงกับทางอีสานเขาก็บอกว่าก็ดีนะคะอาจารย์เรื่องจำนำข้าวก็ดีอยู่แต่มันก็ใช้เวลาโอ้ก็ฐานแน่นหนาดีเหมือนกันค่ะอาจารย์ก็ใช้หลักฐานดีอันนี้ถูกต้องค่ะที่ขอชมค่ะหลักฐานตรวจสอบอย่างแน่นหนามากเลยค่ะอาจารย์จะไปปลอมแปลงใครจะไปสวมรอยอย่างนี้ไม่ได้ค่ะอาจารย์อันนี้คือโครงการที่ดีมากค่ะอาจารย์อันนี้ก็ขอชมแล้วกันที่ประชาธิปัตย์เขายกกระสอบข้าวเข้าไปในสภาในที่คิดยังไงครับเขาบอกมีการปลอมปนมีการโคดโกงแล้วก็ประชาธิปัตย์ก็บอกว่ารัฐบาลเสียเงินไปกับไอ้โครงการนี้เยอะมากขาดทุนเป็นแสนแสนล้าน
ม่ใช่อาจารย์และประชาธิปัตย์มึงไปบ้านนอกกระเป๋าวะไอ้บ้าไอ้ปัญญาอ่อนพวกที่พวกประเทศประเภทชาล้นถ้วยค่ะอาจารย์แถไปไถมาก็มันถือว่ามันมีคนหนุนหลังมันก็แถไปไถมาเขาถึงมีคำเราอย่าเชื่อโบราณแต่เราก็ไม่ทิ้งโบราณเขาถึงมีบอกว่าคนเก่งเขาไม่กลัวเขากลัวคนหน้าด้านนั่นคือประชาชนมันหน้าด้านไปไหนก็ไปที่อำเภอไหนก็โดนคนไล่มันก็หน้าด้านไงคะอาจารย์พี่น้องครับมันหน้าด้านมันไถไปไถมาแขกไปไถมาอยู่นั่นแหละค่ะมันคนหน้าด้านมันจะแบกข้าวไปหาโคตรพ่อโคตรแม่มันที่ไหนก็ไปเถอะแต่มึงลงไปบ้านพวกกูแถวอีสานหรือเปล่าไปนั่งแหกคุยกับประชาชนสิไปนั่งคุยสิกับประชาชนน่ะมึงไม่ต้องใช้เงินล้านเงินโกดอะไรหรอกมึงไปเหมาขนมจีนกระจายให้ประชาชนมานั่งกินกับมึงละแล้วมึงไปถามเขาที่แล้วเขาจะตอบมึงว่าอย่างไรก็มันบ้ามันอาจารย์ไอ้พวกนี้ประเภทชาล้นถ้วยค่ะอาจารย์งอกงมแก่ค่ะครับหอบงบแก่ตัวพ่อกินข้าวเท่าพ่ออยู่นานประชาที่ปัดถ้ามันมองคนอื่นไม่ใช่คนมันก็ไม่ใช่พวกมันก็ไม่ใช่คนเหมือนกันค่ะอาจารย์คะครับมองพี่น้องประชาชนทั่วประเทศไทยนั้นที่คิดแตกต่างกับพวกมันไปถ้ามันมองว่าพี่น้องของพวกเราแบบนี้ไม่ใช่คนตัวพวกมันตระกูลพวกมันโคตรเง่าสากระเบือของพวกมันก็ไม่ใช่คนเหมือนกันค่ะอาจารย์ครับที่มันจบออฟฟงออฟฟอร์ดมาอาจจะจับสลากได้ก็ได้ถ้าใส่รู้จับขึ้นมาก็ได้ถ้าคนมีการศึกษาอย่างยกตัวอย่างเนี่ยเขาจะต้องไม่ไถไปแถมาเขาจะต้องยอมรับผิดบ้างอะไรบ้างนี่กูไม่ได้ผิดแล้วมันในเมื่อพรรคเขาบอกไม่ผิดแล้วประชาชนก็บอกกูก็ไม่กับมึงก็มีแค่นั้นนะคะครับแล้วจะแล้วจะให้ประเทศไทยเนี่ยมันมีความสุขในเมื่อมันมีไอ้เทปมีพวกอับอย่างแล้วจะให้ถ้าประชาชนเป็นชอบกูคอยบันอยู่ให้ฉันชิดประชาธิปัตย์ถ้าตายก็ลอยนวลอยู่อย่างเงี้ยค่ะและได้สลีโสไอสลีอะไรโสพาอะไรไอโชคโชคอับป้าบอโบนี่ก็เห็นไปดูทรงดูใจเดี๋ยวมันก็ไถไปแถมานะคะอย่างเงี้ยมันยังฆ่าคนอยู่ยังมันยังไม่ติดคุกติดตารางเนี่ยยุทธสนามเป็นไอ้สนธิก็เป็นใหญ่ในแผ่นดินเนี่ยเนี่ยติดคุกไหมก็ไม่ติดคุกแล้วหมดไอ้กี่ตัวล่ะยกตัวอย่างไม่มีความผิดบ่อแบ๋บ่อแบ๋แล้วอย่างนี้จะให้อย่างเพลงเขาร้องมึงก็ต้องรักพวกมึงกูก็ต้องรักพวกกูเขาแต่งที่ดีมากเลยเพลงนี้น่าจะได้แผ่นเสียงทองคำแล้วเนี่ยค่ะแต่งได้ดีมากเนื้อหาสาระตรงเป๊ะไม่ต้องแปลร้องไทยไม่ต้องแปลไทยเลยตรงเป๊ะไม่ต้องฟังซ้ำฟังทีเดียวรู้เลยนะครับมันเนี่ยมีการช่อโกงมาถึงขนาดนี้นะคะอาจารย์เสียดายมากเลยอ่ะท่านนายกทักษิณถ้าท่านอยู่เนี่ยนะโอ้โหบัดนี้ประเทศไทยเนี่ยเป็นเมืองหลวงในฝันของพวกเราทั้งหมดทุกชนบทเลยน้ำท่าสะดวกโอ้โหสะดวกมากท่านไปไหนสง่าผ่าเผยท่านเป็นผู้มันเหมือนกับคนที่แบบมีบุญญาธิการมากอ่ะเป็นแบทแมนเลยอ่ะดูท่านน่ะไปไหนคนสรรโอ้โหที่เพราะว่าท่านเนี่ยนะคะอาจารย์คะมองลักษณะของท่านทักษิณเนี่ยนะคือขอวิเคราะห์ท่านเนี่ยท่านก็ดูเหมือนคนธรรมดานะคะอาจารย์แต่ไม่ธรรมดาอืมครับนี่ดูธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาอืมเป็นยังไงครับคือก็เหมือนพวกเราเนี่ยคะอาจารย์ดูธรรมดาซื่อบื้ออะวิเคราะห์ง่ายๆก็ดูถึงซื่อบื้อทำตาปิ๊บ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 แบบเนี้ยแต่โอ้โหเว้ยในสมองของท่านเนี่ยติ๊ก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 เลยค่ะสัมผัสกับท่านมานะคะว่าโอ้ท่านเรื่องมุ่งน้ำมันเนี่ยประชาชนจะนี่ยังไงอะไรเขาที่กู้เข้ามายังไงไอพี่อภิสิทธิ์กู้มายังไงจะเป็นมีโอ้จะนั่งคิดกันหมดเลยเรานี่นั่งอักค้างเลยอ่ะครับดูธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาผู้ชายคนนี้พี่พัฒน์เจอดร.ทักษิณล่าสุดนี่ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครับที่เดนมาร์กปี54ค่ะวันที่28ก็2ประมาณ2ปีใช่ค่ะเจอท่านอยู่ค่ะ
ท่านอยู่ค่ะก็ได้เจอกับท่านขอประกาศตรงนี้นะคะว่าบุคคลใดที่ดูถูกนายกทักษิณนะถ้าไปสัมผัสตัวเป็นๆของท่านเนี่ยทุกคนเนี่ยจะน้ำตาคอเบ้าเลยไม่รู้ว่าความตื้นตันอะไรเกิดขึ้นโดยที่เราคือเราเนี่ยไม่ใช่พี่น้องกับท่านนะคะพวกเราไม่รู้จักท่านมาก่อนเลยท่านก็ไม่เคยรู้จักพวกเรามาก่อนแต่พวกเรามารู้ตอนที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีพวกเราได้เห็นการทำงานของท่านไฟฟ้าเข้าตามชนบทเนี่ยทางไม่รู้กี่เลนเนี่ยไม่ต้องมาให้รถชนกันไม่ต้องมาวิ่งสวนกันน่ากลัวมากท่านจะทำทางให้เนี่ยไปแต่ละจังหวัดนี่โอ้โหสี่เลนเลยนะคะอาจารย์เหมือนเมืองนอกเลยอะค่ะครับไฟฟ้าติดตึ๊บเลยยังสงสัยเว้ยถามน้องว่าเอ๊ะใครทำไมทำขนาดนี้นายกทักษิณแล้วเขาเป็นใครล่ะตอนแรกก็สงสัยเขาเป็นใครล่ะพอมาโดนรัฐประหารปุ๊บรู้แล้วเขาเป็นใครอ๋อท่านผู้ยิ่งใหญ่ในแผ่นดินชื่อทักษิณชินวัตรนี่เองอ๋อก็เลยรีบค้นหาข้อมูลและตัวคนที่พูดอยู่นี้ก็ติดสนามบินมาแล้วด้วยสนธิลิ้มนะฮะก็ขอสรรเสริญเยือนยอนะสนธิลิ้มนายแน่มากมึงเก่งมากที่มึงปิดสนามบินได้มึงเก่งมากข้าพเจ้าขอยอมรับมึงเก่งมากชิดออกจากสนามบินไม่ได้กูไม่เคยลืมภาพนั้นเลยถ้าภาษาชาวบ้านกูก็ไม่เคยลืมภาพนั้นนะคะอาจารย์อันนี้ก็ขอโทษอาจารย์ด้วยนะคะว่าเพราะว่าบางทีต้องพูดอย่างเงี้ยมันถึงจะนั่นไงเพราะว่ากูไม่เคยลืมขอใช้ขอเอาคำของพ่อคุณรามพวกคุณครับเพราะว่ามันเป็นภาพที่ติดตาเป็นภาพที่ทุเรศที่สุดในโลกที่เกิดมาจนหัวงอกไม่เคยเห็นนะคะใหญ่มากใหญ่ส่วนที่นี่ใหญ่มากปิดสนามบินได้นี่ใหญ่ใหญ่มากยิ่งใหญ่ทั่วโลกต้องได้โล่ทองคำจากพวกอำมาตย์ยิ่งใหญ่มากยอมรับว่ายิ่งใหญ่เป็นภาพที่น่าสมเพชมากเลยค่ะอาจารย์โอ้โหตรงสนามบินพอดิฉันออกมาจากสนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็ออกมาถึงสนามบินดอนเมืองโอ้โหมันตายตามกำแพงสนามบินดอนเมืองผ้าพวกหัวกู้ชาติกู้โคตรพ่อโคตรแม่อะไรชาติเป็นเหี้ยแล้วต้องไปกู้มันอยู่ของมันอย่างนั้นแล้วมันก็แปลงหลึกแสลงนะคะอาจารย์ฟิกโอ้โหจะถ่ายรูปพอบบ้านบอกว่าไม่ต้องถ่ายเสียกล้องเปล่าๆฉะนั้นจะถ่ายเก็บฟิล์มไว้เลยค่ะอาจารย์ทุเรศมากอ่ะเป็นภาพที่ทุเรศมากและไอ้ภาพทุเรศนี่ก็ออกทั่วโลกด้วยครับสุดยอดนะคะอาจารย์แล้วอย่างนี้ให้ประเทศไทยสงบสุขได้อย่างไรมีนายกทักษิณอยู่ดีๆก็เสือกรัฐประหาร19กันยา49จันไรก็รวมตัวกันนะคะรวมตัวกันรัฐประหารให้ท่านเราละเหินแต่ท่านเราหกละเหินทั่วโลกท่านก็ได้ข้อมูลจากทั่วโลกส่งต่อไปยังคุณยิ่งรักชินวัตรแต่คุณยิ่งรักจะมีกลิ่นขนาดไหนอันนั้นก็สุดแล้วแต่คุณยิ่งรักแล้วนะในเมื่อท่านได้ยื่นกลิ่นไปให้แล้วจะมีกลิ่นต่อยอดไปยังใดเราไม่รู้ใช่ไหมคะอาจารย์คะอันนี้ก็ไม่ขอวิเคราะห์เนาะเพราะเราไม่ครับค่ะก็ยังทักษิณคิดเพื่อไทยทำทักษิณคิดเพื่อไทยทำแต่อนุดิษฐ์ก็ขยันปิดเว็บจริงๆเหมือนกันนั่นแหละคือท่านแต่ท่านทักษิณไม่ได้บอกว่าอนุดิษฐ์ปิดเว็บไปเรื่อยไม่ใช่นะก็ไม่ใช่อีกนะครับแต่เลือกเสือกหรอกปิดแม่ง24ชั่วโมงเปิดไปไหนก็ปิดหมดครับปิดจริงๆครับขยันจริงๆครับเออถ้าพรรคเพื่อไทยทำแล้วก็อนุดิษฐ์ปิดมันค่อยยังชั่วนะมันมีมาอย่างนี้เนาะแล้วก็ไม่ว่ากันอันนี้เพื่อไทยทำให้ประชาชนมีความสุขอนุดิษฐ์เสือกปิดนี่สิโอ้ อะไรแล้วจะให้ประชาชนรักได้ยังไงในเมื่อไม่ดูตาตาเรือก็ดูเว็บซีแล้วไม่ได้ไปทำอะไรให้ใครเดือดร้อนจะเป็นไรแล้วเดี๋ยวเราเว็บภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนเนี่ยเราไม่ยุ่งเรื่องด่ารัฐบาลเรื่องด่าเจ้าแล้วเนี่ยเราไม่ทำเลยนะมีแต่เรื่องสิทธิมนุษยชนทั้งนั้นเลยปรากฏว่าโดนปิดมานี่จะครบปีแล้วเนี่ยค่ะใช่แล้วเข้าไม่ได้เลยอาจารย์เข้าไม่ได้เลยเนี่ยอาจารย์มันเป็นสิ่งที่น่าสะดุดใจนะคะว่าคือพูดแล้วมันเหมือนกับ
ใยแมงมุมอะค่ะอาจารย์มันพันกันหมดเลยค่ะอาจารย์ระดับสูงถึงระดับล่างระดับสูงมาถึงระดับกลางนะคะระดับกลางก็มาระดับปานกลางปานกลางก็ถึงชนบทเนี่ยคอร์รัปชันเนี่ยร้ายแรงมากค่ะอาจารย์ครับก็คือว่าเราทำหน้าที่ของเราส่งเสียงไว้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็ร้องเปล่าไปให้ยังพี่น้องประชาชนเราว่าระบอบการปกครองที่ยังไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยนะครับที่ก็ยังมีถึงแม้เราจะมีรัฐบาลของเราเข้าไปแล้วแต่ว่ารากเหง้าของระบอบอำมาตยาราชาธิปไตยเนี่ยมันยังฝังรากลึกอยู่เพราะนั้นเนี่ยเราจะต้องไปแก้ทั้งระบอบแล้วก็ขณะเดียวกันก็ต้องแก้ทั้งความเชื่อตัวความองค์ความรู้ต่างๆของพี่น้องเราด้วยนะเราก็มีส่วนทำให้มันเกิดขึ้นถ้าเรายอมนะสิ่งชั่วร้ายเหล่านี้มันก็จะเกิดขึ้นนะครับสิ่งบางสิ่งบางอย่างเช่นการรัฐประหารเนี่ยพอเรารู้เห็นคาตาเนี่ยแล้วเราลุกขึ้นมาสู้เพราะเราไม่พอใจก็เป็นการตื่นตาสว่างไปขั้นหนึ่งแต่ว่ามันก็มีเรื่องนี่แหละการคอร์รัปชันนี่แหละเป็นเรื่องสำคัญเลยเพราะถ้ามันโกงซะแล้วมันนะมันต้องใช้เงินสำหรับขึ้นสู่ตำแหน่งแล้วเนี่ยเวลาอยู่ในตำแหน่งมันก็ต้องกลับมาทำร้ายประเทศชาติเราเพราะมันไม่ไปโกงเอากับลาวเขมรเวียดนามนะครับมันมาโกงมาจากเงินภาษีของเรานั่นเองเพราะนั้นวันนี้ก็ขอบคุณพี่พัฒน์นะครับสำหรับข้อมูลทุกอย่างแล้วเดี๋ยวเนี่ยเราจะรายงานกันเป็นระยะอย่างนี้พี่เอาถือว่าพี่พัทเนี่ยเป็นแพมเมล่าบาวเดนนะครับออกสายคอนเสิร์ตตามที่ตามชนบทต่างๆแล้วก็แจ้งข่าวชาวทุ่งนะอันนี้อาจจะชื่อรายการว่าแจ้งข่าวชาวทุ่งอะไรอย่างเงี้ยนะให้พี่แพมเมล่าเป็นคนช่วยนำเสนอนะครับครับงั้นโอกาสหน้าเนี่ยเราจะได้ฟังรายงานข่าวอย่างนี้จากพี่แพมอีกนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับพี่ครับค่ะสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับค่ะสวัสดี